อยู่กับผมคนส่งสารขดอนศักดิ์เชาเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับรายการสยามไทยอัปเดตทุกเรื่องนะครับแล้ววันนี้ขออัปเดตการเมืองกันบ้างนะครับและแขกรับเชิญของเราท่านนี้แม่ท่านบอกคันปากเหลือเกินอยากจะพูดมีเรื่องอะไรตั้งเยอะตั้งแยะที่จะพูดถึงแต่จะพูดเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอให้ท่านพูดเองแล้วกันขอต้อนรับคุณรัชดาพรแก้วสนิทอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กวันนี้ผมขอตั้งหัวข้อประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านเข้มจะเข้มขนาดไหนเนี่ยรอพี่ปุ๊กเลยพี่ปุ๊กยิงคำถามขอยิงคำถามแรกก่อนเลยการที่เพื่อไทยตั้งคุณวิษณุเครืองามนั่งเป็นที่ปรึกษาของนายกซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินแต่มีอำนาจหลายเขาเรียกว่ามากมายจริงๆพี่ปุ๊กมองเรื่องนี้อย่างไรเชิญครับผมที่จริงพี่ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันต้องที่จริงเนี่ยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเพื่อไทยตั้งเข้ามาทำไมในเมื่อคนคนนี้เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะเลิกแล้วตั้งมาทำไมนักกฎหมายในพรรคเพื่อไทยก็เยอะแยะระดับอธิการบดีระดับอัยการใหญ่ทั้งนั้นเลยตั้งมาทำไมถามเขาให้หน่อยนะคะหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยหมดแล้วซึ่งนักกฎหมายฝีมือดีหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิษณุมีความลับอะไรหรือว่ามีวิธีแก้ยังไงอันนั้นไม่ทราบค่ะผู้ชายคนนี้ดิฉันไม่ค่อยสนใจเขาอยู่ละไม่ชอบแบบไม่ชอบถึงขนาดจะไม่เอ่ยหรือจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรืออย่างไรคุณผู้ชมครับอำนาจหน้าที่ของท่านวิษณุขณะนี้นะครับก็คือตรวจสอบและกันกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือสำนักเลขาธิการครม.ร้องขอนะครับข้อที่2ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีตามที่มอบหมาย3เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจะทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร4ให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและ5แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็ติดบ่วงเข้าไปด้วยนะครับเรื่องของการแต่งตั้งทนายอดีตที่มีปัญหานะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแม้ว่าเจ้าตัวคุณพิชิตชื่นบานจะขอถอนตัวก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ติดบ่วงแล้วไปแล้วแหละอันนี้หรือไม่ครับที่จำเป็นที่จะต้องมีคุณวิษณุเครืองามครับพี่ปุ๊กครับไม่ก็สงสัยนะคะว่าทำไมต้องเป็นคุณวิษณุเครืองามในเมื่อเท่าที่อ่านมา5ข้อเนี่ยมันก็เป็นอำนาจหน้าที่ปกติธรรมดาที่ใครถ้ามาเป็นเลขาครม.อะไรก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นคนคนนี้ด้วยในเมื่อเขาเองเขาก็ประกาศว่าไม่ว่าคนอื่นหรอกว่าเขานี่แหละในเมื่อตัวเองก็ประกาศอยู่แล้วว่าเลิกแล้วพอแล้วกำลังจะตายอยู่แล้วเจ็บป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วทำไมต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิ้นรนที่จะต้องกลับมาหรือต้องยอมมาเดี๋ยวไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่อยากทราบด้วยเพียงแต่สงสัยว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ไอ้หน้าที่อย่างเนี้ยที่ผ่านมาสมัยไม่มีดร.วิษณุคนอื่นก็ทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจดูกฎหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยคือโดยกระบวนการโดยอำนาจหน้าที่ใครมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วแล้วคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องก็ต้องเก่งทุกคนน่ะถึงจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้สำคัญก็คือที่ไม่ทราบก็คือทำไมต้องเป็นดร.วิษณุเครืองามเขามีอะไรเป็นพิเศษกว่าคนอื่นแล้วหาจากคนอื่นไม่ได้เลยหรืออันนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะอยากขยี้ต่อหรือว่าผมควรจะข้ามคนคนนี้ไป
ไม่เป็นไรก็ไม่ข้ามก็ได้มีเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่จะคุยก็คุยเรื่องอื่นพูดถึงคนอื่นไปก็ได้ได้ครับผมคุณก็บอกมาสิว่าทำไมเขาต้องเอาคนคนนี้มาแล้วคนคนนี้ทำไมต้องมาในเมื่อตัวเองก็ประกาศว่าพอแล้วเลิกแล้วแล้วก็ป่วยหนักอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาต้องระวังที่จะใช้คำพูดสำหรับคนคนนี้ด้วยครับเรื่องของคดีร้อยมาตรา112ของคุณทักษิณนะครับที่ไปพูดพาดพิงไว้แม้ว่าหลายคนก็บอกว่าน่าจะหลุดเพราะว่าดูแล้วน้ำหนักการพูดก็ไม่ได้ไปกระทบสถาบันอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้พี่ปุ๊กว่าไงครับผมพี่ก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะคะแต่เท่าที่ฟังถ้าถามเราเนี่ยนะไอ้มาตรา112เนี่ยมันก็เป็นเรื่องถามว่าเป็นเรื่องร้ายแรงไหมก็ร้ายแรงมันอาฆาตมาตร้ายอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือวัตถุเจตนาไม่ดีนี่แหละเพียงแต่ว่าขนาดไหนจะอย่างไรเราก็ไม่ทราบแล้วยิ่งตอนนี้ถ้าบอกว่าอัยการสูงสุดก็สั่งฟ้องเท่าที่ฟังก็คือวันที่18มิถุนายนเนี่ยก็จะถูกสั่งฟ้องแต่ฟ้องแล้วจะหลุดอย่างไรจะออกอย่างไรคนชื่อวิษณุเครืองามเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างก็แล้วแต่เขานะคะเพียงแต่ถ้าถามเนี่ยมันก็ร้ายแรงนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่งั้นเขาจะมี112ไว้ทำไมแต่ถ้าถามพี่นะไม่ใช่นักกฎหมายแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้มากนักเพียงแต่คิดว่าอะไรที่เขาห้ามก็อย่าไปทำก็แค่นั้นเองถ้าเขาห้ามกฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ไปทำมันก็ผิดกฎหมายก็แค่นั้นแหละจะผิดร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็แล้วแต่จะไปสู้กันเราเองนะคะครับ เรื่องนี้การมีคุณวิษณุขอวกกลับไปอีกทีนึงการมีคุณวิษณุเรียกว่าได้แก้ปัญหาในหลายๆเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงการแก้ปัญหาให้กับคุณเศรษฐาอันนี้จะมาแก้ปัญหาให้กับคุณทักษิณด้วยไหมครับผมคุณสำหรับคุณวิษณุเครืองามนะครับแล้วแก้ให้คุณเศรษฐาได้แล้วเหรอแก้ให้คุณเศรษฐาได้แล้วเหรอคุณเศรษฐาก็ยังไม่รอดนะคะก็ต้องรอดูอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะหวังพึ่งคุณวิษณุเนี่ยลำพังตัวคุณวิษณุเองเนี่ยจะช่วยอะไรได้แค่ไหนยกเว้นว่าคุณวิษณุเนี่ยจะมีช่องทางพิเศษอย่างอื่นที่จะช่วยได้หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนั้นยังไม่ทราบลำพังตัวดร.วิษณุเนี่ยมีอภินิหารช่วยได้เลยเหรอแต่คุณเศรษฐาก็ยังไม่รอดนะคะ40สว.ก็นั่งรอดูอยู่นะคะครับขณะนี้ทางพรรคเล่นมีเตรียมพร้อมที่จะเล่นอะไรต่อไหมครับในกับประเด็นที่ตั้งคุณวิษณุขึ้นมานะครับไม่ทราบค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลยเนี่ยเพิ่งได้ยินตัวเองพูดนี่แหละ ยังไม่ได้ยินใครพูดเพราะว่าพอมีสื่ออย่างผมถามก็เลยอ่ะมันก็เลยต้องเข้าต้องพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับผมอาจจะอย่างนั้นเพราะที่จริงเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะจำคนคนนี้ได้ตั้งแต่หลัง14ตุลาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้พูดถึงอะค่ะพี่ผู้ติดตามผลโพลไหมครับล่าสุดนี้ทางด้านของสถาบันพระปกเกล้าก็มีโพลออกมาก็บอกว่าทางด้านของเพื่อไทยก็แพ้ก้าวไกลถ้าเกิดว่าเลือกใหม่ครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลได้ฉลุยเลยแต่พอล่าสุดอีกของล่าสุดอีกก็มีโพลสำนักใหม่ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็เป็นโพลที่ทำให้เห็นว่าเอ้ยมันขัดกันซึ่งโพลใหม่เนี่ยเป็นโพลที่ทำให้เห็นว่าเพื่อไทยก็ยังดีก็ยังทำได้ดีอยู่แล้วก็ประชาชนก็ยังพอใจอยู่นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสำรวจนโยบายครองใจประชาชนมากที่สุดก็คือ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยพอใจมากถึง 68.4% เลยทีเดียวก่อนหน้านี้คนก็คิดว่ามีแต่ก้าวไกลที่จะนำแน่ๆสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตกลงว่า1เราควรจะเชื่อโพลสำนักไหนดี2ก็คือเรื่องของผลงานเพื่อไทยก็ยังเข้าตาประชาชนอยู่ใช่หรือไม่ครับผม
สำนักใหม่นี้ของใครคะเข้าใจว่าเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่พูดถึงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนนะครับก็พูดถึงร้อยละ 44.3 ยังไว้ใจเพื่อไทยอยู่ครับผมที่จริงเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เคยทำโพเคยรับจ้างทำโพแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะทำโพดิฉันเสนอแล้วก็พูดถึงสถาบันพระปกเกล้าด้วยแล้วฉันเคยเสนอไปว่าพระปกเกล้าเนี่ยไม่ควรจะมาทำโพสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นสถาบันที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้กับข้าราชการให้กับท้องถิ่นเป็นสำนักเป็นสถาบันที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาทำโพเนี่ยมันเป็นช่วงเป็นระยะมันเชื่อถือเอาแน่ยังไม่ได้แล้วถ้าพระปกเกล้าเนี่ยนะคะมีหน้าที่ต้องอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยไม่ควรจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองที่อย่างเช่นคือออกมาให้ความเห็นเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์หรือในเชิงข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยได้แต่ดิฉันเห็นหลายครั้งเวลาจะเลือกตั้งเวลาเขาเชิญนักวิชาการมาพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทายนู่นทำนายนี่ก็ออกมากับเขาด้วยเดี๋ยวเคยเสนอว่าไม่ควรจะทำถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะออกมาให้ความรู้ว่าทำอย่างไรจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งมาทำโพเนี่ยไม่ควรจะทำเพราะโพเนี่ยมันเชื่อถือได้ยากมันอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่เจตนาของคนทำแล้วบางทีมันอยู่แม้กระทั่งการที่จะเลือกอะไรเลือกกลุ่มตัวอย่างมันมีทฤษฎีอะไรเยอะแยะแล้วเมื่อมันต่างกันคุณก็อธิบายไม่ได้ว่าโพสำนักนี้ทำไมต่างจากโพสำนักนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันถ้าคุณทำถูกต้องมันควรจะใกล้เคียงกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังคิดว่ายังถ้าที่ไหนมีหน้าที่ที่จะต้องทำก็ทำไปถ้าจะทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองของกลุ่มไหนก็ทำไปมันไม่ใช่มาทำตอนนี้แล้วสถาบันพระปกเกล้าก็ไม่ควรจะทำแล้วยิ่งทำออกมาเห็นไหมคะใครก็ไปอ้างตอนนี้เวลาเขาพูดกันถกกันเนี่ยก็จะอ้างโพของสถาบันพระปกเกล้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอถ้าเขาเอาไปอ้างแล้วอนาคตถ้ามันบอกว่ามันถูกหรือมันผิดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมดังนั้นนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละดังนั้นมีความเห็นมากเลยเรื่องโพมันซับซ้อนมันเชื่อถือได้หรือบางทีมันก็เชื่อถือไม่ได้บางทีมันก็สั่งได้นะคะบอกได้นะคะว่าอยากจะให้โพแนวโน้มมันออกมายังไงแล้วแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังผลอะไรหวังผลตอนนี้เหรอหรือหวังผลอะไรนะคะอย่างรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าถามว่านโยบายที่ชอบมันคืออะไรแล้วถ้าช่วงนี้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าช่วงหน้าทำยังไงถ้าไม่ชอบคุณจะเปลี่ยนนโยบายอย่างนี้เหรอแล้วคุณไปถามใครมันมีกลุ่มบุคคลที่ชอบที่ไม่ชอบอะไรตัวแปรมันเยอะเขาเรียกว่าตัวแปรมันเยอะควบคุมตัวแปรได้ไหมเวลาทำโพอะไรเงี้ยค่ะพอดีท่านเป็นคนไม่ค่อยสนใจโพหรอกพูดเรื่องโพเยอะตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อไทยพยายามที่จะแก้ปัญหาอาจจะเป็นชนักติดหลังของคดีหลายบุคคลมากกว่าจะหลายคนมองว่าเรื่องของแก้ปัญหาบ้านเมืองอาจจะดูแล้วเป็นข้อด้อยของพรรคเพื่อไทยพี่ปุ๊กมองยังไงครับผมว่าจริงๆแล้วพอเอาข้อจริงๆผลงานน้อยไปหน่อยหรือไม่กับก็ถือว่าตอนนี้ไม่นักต้องถือว่าเดินมาต้องพิสูจน์ผลงานกันได้แล้วนะครับมันถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะนโยบายที่ประกาศออกมามันอาจจะทำยากก็ได้เวลาเลือกตั้งเวลาหาเสียงเนี่ยมันคิดได้จะบอกชาวบ้านว่าคุณจะทำอะไรอะไรให้ชาวบ้านชอบ
แต่ยิ่งถ้าคิดคำใหญ่คิดการใหญ่เวลาจะมาทำจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างเช่นจะแจกเงินคนละหมื่นเนี่ยนะคะมันไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าแจกได้ชาวบ้านชอบมากเลยสำคัญคือคุณแจกไม่ได้แล้วยิ่งคุณไม่แจกเป็นเงินสดนะคุณจะแจกเป็นเงินดิจิตอลอะไรคุณเนี่ยมันก็ยิ่งทำยากแล้วพอมาถึงตอนนี้ดิฉันฟังหลายคนก็บอกว่าคงทำไม่ได้ก็ต้องรอดูหรืออย่างอะไรนะตะกี้30บาทรักษาทุกที่ดีไหมดีแต่จะทำได้สักกี่ที่ถ้าทำได้ทั่วไปก็ดีแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะนโยบายทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งบอกว่าจะ อะไรอ่ะจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบรัฐบาลที่แล้วก็ทำแล้วไม่สำเร็จแถมเผลอๆเนี่ยถูกในทุนถูกเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยเบี้ยวหรือว่าอาจจะหลอกรัฐบาลก็ได้ต้องตามดูให้ดีนะคะว่าบางเจ้าเนี่ยเราได้ยินมาว่าอย่างข้าวก่อนโน้นอ่ะพอมีผู้ใหญ่ไปแจกคืนโฉนดแก้ปัญหาอันนี้นอกระบบแล้วพอเขาไปคืนโฉนดให้เนี่ยก็คืนได้เจ้าหนี้ก็เอาเขาก็เอาไอ้โฉนดเนี่ยมาให้มอบคืนพอมอบเสร็จแล้วเดินออกไปในตรงหน้าประตูเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยมายืนรอเอาโฉนดคืนก็มีเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่ารัฐบาลต้องการอะไรแก้จริงๆหรือแก้ผ้าเอาหน้ารอดเฉยๆต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยลำบากมากในช่วงนี้ถ้าแก้ให้เขาได้เนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับตอนนี้เนี่ยค่ะเดนเคยเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตอนนี้ชาวบ้านมาชุมนุมอีกแล้วเพราะว่าถูกเบี้ยวเรื่องการที่จะมีรัฐบาลก่อนเนี่ยบอกว่ามีกติกาให้ซื้อหนี้ได้อย่างไรอย่างไรนะคะตกลงคุยกันเสร็จแล้วรัฐบาลใหม่มาเนี่ยก็จะมายกเลิกบางอย่างซึ่งมันทำให้พี่น้องเกษตรกรเสียประโยชน์ใช่คุณต้องไม่ตามใจเขาแต่ว่าจะช่วยเขาอย่างไรเนี่ยพี่น้องก็มาชุมนุมอีกแล้วเพื่อที่จะรอฟังมติครม.วันพรุ่งนี้ออกมติมาให้ดีๆก็แล้วกันช่วงนี้นะคะครับพี่พูดได้มีนโยบายอะไรอยากจะขยี้เป็นพิเศษไหมครับว่าออกมาได้ยังไงหรือจริงๆแล้วกินบุญเก่าหรืออะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมทางด้านของเพื่อไทยเคลมเต็มที่แล้วว่าเป็นผลงานของเขาแล้วก็ทำมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยนายกอดีตของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นผลงานร่วมหรือว่าเป็นผลงานของใครครับก็ธรรมดานะคะเขาอยากเคลมใครก็เคลมเพราะว่าที่จริงพอกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันผ่านสมัยนี้สมัยที่แล้วก็เข้าดิฉันเนี่ยไปเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยและยังถกกันกับส.ส.ที่เป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยเยอะนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันคงพูดยากจะว่าเป็นผลงานใครพรรคก้าวไกลเขาก็สู้เยอะแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มที่อยู่ข้างนอกเลยค่ะที่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งกลุ่มองค์กรผู้หญิงเนี่ยก็สู้หนักมากเพื่อความเท่าเทียมเนี่ยแหละเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วกลุ่ม LGBT เองเนี่ยเขาก็สู้หนักเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยไม่ค้านอยู่แล้วอยากเคลมเอาเป็นของตัวเองก็แล้วกันถ้าตัวเองไม่มีประเด็นอะไรที่มันชัดเจนจะบอกเลยว่าคราวที่แล้วสมัยสภาที่แล้วเนี่ยก็ไปเป็นกรรมธิการไปถามได้เลยแม้กระทั่งส.ส.บางคนของพรรคก้าวไกลต้องมาขอบคุณดิฉันเลยเพราะสู้ในประเด็นที่เขาเองก็ถูกใจแล้วก็บอกว่าก็ถูกแล้วดิฉันไม่ได้สู้เพื่อใครหรอกพูดถึงเรื่องความเสมอภาคแค่นั่นแหละถ้าเรายึดความเสมอภาคทุกคนเกิดมาเป็นคนต้องเสมอภาคกันเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรขัดข้องเลยในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เขาได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามนะคะเพราะถ้าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะไม่ว่าสองคนนั้นจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปยุ่งกับเขาแค่นั้นแหละเข
ขาจะทำอะไรก็ตกลงกันเพียงแต่ว่ากติกาถ้าใช้กับหญิงชายอย่างไรก็ต้องใช้กับเขาเหมือนกันเพราะเขาคือคู่สมรสก็ง่ายๆแค่นั้นเองอย่าไปกีดกันเขาแล้วก็มันไม่ใช่ผลงานพิเศษอะไรของใครหรอกระยะเวลามันก็สู้กระแสโลกกระแสสังคมมันก็เป็นส่วนผลักดันด้วยเหมือนกันใครอยากจะเคลมว่าเป็นผลงานตัวเองออกมาพูดให้มันชัดๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะได้ย้อนกลับไปให้ดูว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทำอะไรมาบ้างครับผมพี่ปุ๊ช่วงนี้ประชาธิปัตย์ถ้าจะตีมุมมองตีถ้าจะอะไรจะนินทาอะไรประชาธิปัตย์ไม่ใช่นินทา ได้ข่าวบ้างไหมครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้กับสมการนี้นะเขาจะละเพื่อไทยจะโละหมดเลยแล้วก็เพื่อไทยจะรวมกับก้าวไกลแล้วก็ตั้งรัฐบาลเนี่ยโละที่เหลือหมดเลยเนี่ยเคยได้ข่าวแม้ว่าจากแพรมมาเคยได้ข่าวไหมครับแปลว่าอะไรจะโละหมดเลยจะไปยุบพรรคอื่นหมดเลยเหรอแล้วก็แบบนี่เอาใหม่เลยก็เลยเอาแค่สองพรรคแล้วก็แบบจับมือกันอย่างเงี้ยได้ข่าวไหมให้ในประเทศไทยเหลือแค่สองพรรคเหรอแล้วไม่จะไปยุบพรรคอื่นได้อย่างไรตอนนี้เลยเนี่ยกระแสข่าวมาแบบจิกๆเลยนะเป็นไปได้ก้าวไกลนะคะก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลใช่ใช่ใช่เอาก็ตั้งไปสิตั้งได้ก็ตั้งไปสิก็ใครว่าอะไร ก็เป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วตั้งได้ก็ตั้งก็ผ่านมาทำไมเบี้ยวเขาล่ะหมายถึงว่าทำไมล่ะตอนแรกก็เห็นจับมือกันโหทำไอ้รูปอะไรเนี่ยหัวใจอะไรเนี่ยทำกันไม่อายก็เหรออ่านั่นแหละเดี๋ยวทำไม่เป็นหรอกลือแต่ว่าไม่มีทางเป็นจริงหรือว่ามันก็อาจจะเป็นจริงแต่ว่าก็ทำไปสิอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไม่ได้สนใจเลยทำได้ก็ทำไปคือมันเป็นสิทธิของแต่ละพรรคอยู่แล้วคุณจับมือใครได้คุณก็จับไม่ได้คุณทะเลาะกับเขาก็เรื่องของคุณถ้ามีปัญญาเขาร่วมด้วยก็ร่วมไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นสิทธิอยู่แล้วตกลงกันได้ก็ตั้งเพราะคุณเกินครึ่งคุณก็ตั้งได้ก็แค่นั้นเองตั้งรัฐบาลง่ายรวมกันให้ได้ก็แล้วกันครับผมเรามาต่อตอนที่สองในหัวข้อประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านเข้มในตอนที่สองนี้แขกรับเชิญของเรายังเป็นท่านเดิมนะครับขอต้อนรับคุณรัชดาพรแก้วสนิทอดีตส.ส.บัญชีชื่อพรรคประชาธิปัตย์พี่ปุ๊กครับช่วยบอกอาการหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือส.ส.เหลืออดีตส.ส.หรือว่าเหลือคนทำงานจริงๆอ่ะเหลือเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ออกไปทำอะไรกิจการของเขาบ้างไปสร้างองค์กรของเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาแต่ว่าตอนนี้คนที่ได้รับเลือกตั้งก็ไปเป็นฝ่ายค้านก็ไปเป็นสิที่เหลือเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรือจริงๆแล้วหายไปแล้วเหลือเท่าไหร่เชิญครับพี่ปุ๊กเหลือเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังจะไปถามนายทะเบียนให้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยประกาศพูดแต่ปากว่าออกแต่ไม่ได้ลาออกก็มีเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเหลือกี่คนเนี่ยไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบว่าเหลือกี่คนเพียงแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะที่ใครอยากอยู่หรือใครไม่อยากอยู่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยคุณก็เคยถามดิฉันว่าไม่ไปเหรอแต่ก็บอกว่าไม่ไปถ้ายังคิดจะทำงานการเมืองจะให้ไปอยู่พรรคไหนได้นับพรรคไปแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ประชาธิปัตย์นี่แหละถึงไปอยู่พรรคอื่นเขาคงไม่รับเรามั้งนะคะทีนี้ก็แล้วก็ไม่ทราบว่าเหลือกี่คนแล้วใครออกจริงออกไม่จริงใครกำลังยังเคืองกันอยู่ก็มีอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็ไม่ค่อยได้คุยด้วยหรอกเจอใครก็ทักทายเป็นธรรมดาบางทีก็ยังแวะไปคุยนั่งคุยอยู่พรรคอื่นก็มีนะคะพรรคไหนอยู่ใกล้ๆก็เดินไปก็คุยเวลาเจอกันไปก็เจอกันบางทีไปงานวัดเจอก็ทักทายไปงานที่โน่นที่นี่เจอก็ทักทายกันเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเรื่องของการที่พูดง่ายๆคือคุณเฉลิมชัยมาเป็นเลขาธิการพรรคทำให้หลายคนผิดหวังแล้วก็ออกหรือนิ่งๆแล้วก็รอเมื่อไหร่กระแสจะเปลี่ยนลมจะเปลี่ยนทิศทางเราก็จะกลับมาใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมเนี่ยคุณก็พูดหมดแล้วอ่ะแ
ก็บางคนก็คิดอย่างคุณนั่นแหละนะคะบางคนก็หมดหวังต้องพูดนะคนถามเรียกว่าดิฉันไม่ลาออกเหรอเนี่ยไม่ออกจากประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็ถามว่าทำไมต้องออกดิฉันอยู่ประชาธิปัตย์ดิฉันขึ้นกับองค์กรไม่ได้ขึ้นกับตัวบุคคลตัวบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนบุคคลแล้วถ้าเรายังคิดว่าพรรคนี้ก็ยังโอเคอยู่เราก็อยู่พรรคนี้ต่อไปนะคะถ้าเป็นนับตัวบุคคลคุณต้องเปลี่ยนทุกสมัยที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าพรรคนี้เลือกตั้งทุก4ปีอยู่แล้วสมัยละ4ปีเลือกตั้งอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนปั๊บก็ออกแล้วเข้ามาใหม่เหรอมันตลกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าถ้าคนนี้เป็นแล้วแนวทางอย่างนี้ไม่ชอบถ้าออกก็ออกไปครับแต่ได้เคยพูดนะบางคนก็พูดอย่างบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาจะกลับมาอีกได้บอกไปเลยไม่ต้องมาเพราะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างนี้ลำบากทำงานการเมืองอ่ะคุณต้องทำใจให้มันเข้มแข็งแล้วก็ดูว่านโยบายอย่างนี้คุณทำได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้าคนนี้บริหารแล้วคุณไม่ชอบคุณคิดว่ามันไม่ถูกไม่ใช่ไม่ชอบถ้าคิดว่ามันไม่ถูกมันไม่เหมาะคุยกับเขาได้ไหมถ้าคุยแล้วคิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่ไม่ได้คุณก็ออกมันออกมาอะไรก็ได้ออกจากพรรคการเมืองอ่ะนะคะแต่จะเข้ามาอีกไม่ง่ายครับเรียนบอกเลยเหมือนคนเนี่ยมันจากกันไปแล้วนี่จะกลับมาอีกเนี่ยคุณต้องหาเงื่อนไขนะแต่ถ้าจะออกมันไม่ต้องหาเงื่อนไขเลยครับใครก็อย่าคิดว่าจะฉันไล่นะคะขอโทษ อย่าคิดว่าไล่นะเจ๊คนนี้พี่คนนี้ไล่พี่คนนี้ไม่ได้ไล่นะแต่ว่าใครจะไปเลยทีนี้หลายคนบอกว่าเนี่ยคุณเฉลิมชัยเนี่ยมาทิศทางแนวโน้มเลยว่าถ้าได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยร่วมได้นะก็คงร่วมไปแล้วก็คือเปิดทางมีแนวโน้มด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็เลยผิดทางก็เลยไม่ขอร่วมแต่ว่าณขณะนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลสักทีใช่ไหมครับก็ตกลงยังไงครับทิศทางกลับมาคนที่ประกาศไปตั้งแต่ทีแรกว่าเนี่ยเห็นท่าทีอย่างเงี้ยแล้วรีบออกเลยตอนนี้กลับมาหรือยังครับผมเดี๋ยวไม่ทราบว่าใครออกจริงบางคนออกแต่ปากก็มีแต่บางคนก็ยังห่วงหาอาวรยังเป็นห่วงอยู่ก็มีนะคะมีหลายประเภทเพราะถ้าใครออกไปหรือยังออกไปแล้วกลับมาอีกไหมเดี๋ยวไม่ทราบบางคนเนี่ยหันหลังให้เฉยๆหันหน้ากลับมาหรือยังเดี๋ยวก็ไม่ทราบเดี๋ยวไม่ค่อยได้สนใจขอโทษไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้แหละน้องใหม่เต้มงคลกิจณพระราม7กับมาซบประชาธิปัตย์เนี่ยคนประชาธิปัตย์คิดกันอย่างไรก็ไม่คิดเราก็มีคนเพิ่มมาอีก1คน ก็แค่นั้นแหละเป็นใครก็ได้เข้ามาเนี่ยถ้าคุณอยากมาก็มาใครอยากไปก็ไปห้ามไม่ได้นะคะพรรคการเมืองไม่ใช่บ้านเราถ้าเป็นบ้านดิฉันเนี่ยใครจะเดินเข้าเดินออกอย่างเลือกได้เราอยู่ที่นี่เราเลือกไม่ได้ถ้าเขาบอกเขาจะมาอยู่พรรคเราเฮ้ยอย่ามาคนไม่ชอบคุณพูดได้ไหมไม่ได้ก็ให้มาถ้ามาแล้วทำอะไรไม่ถูกก็ว่ากันไปอีกทีนึงหมายถึงว่าอดีตที่บุคลิกภาพของคุณเต้เป็นยังไงผลงานความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยใช่ไหมครับผมยังไม่ทราบเราก็ไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็ดิฉันอาจจะเป็นคนค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ว่าไม่ได้เข้มงวดเรื่องส่วนบุคคลที่มันไม่ได้ไปทำให้เกิดความเสียหายกับใครแต่ถ้าเป็นจิ๊กโก้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นบุคลิกเขาอะค่ะถ้าเขามาทำมาอยู่ที่พักแล้วทำให้รู้สึกว่าเสียหายก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงมาอยู่ที่นี่เขาก็เรียบร้อยนะก็ยังไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยนะคะพี่ปุ๊ครับผมก็แอบส่องงานพี่ปุ๊เหมือนกันพี่ปุ๊อ่ะขอดูหน่อยนะครับอันนี้คืองานอะไรอ่ะ Amnesty องค์กรนิรโทษกรรมใช่ไหมครับแล้วพี่ปุ๊รับงานหมายถึงว่ารับหนังสือเขามาขอให้เข้าพวกหรือว่าเห็นใจเห็นด้วยกับเขาแล้วพี่ปุ๊ทางประชาธิปัตย์คิดอย่างไรเชิญครับผมอันนี้ Amnesty เข้ามาเนี่ยเขาไปทุกพรรคค่ะเพื่อที่จะชวนเราว่าเขาทำเนี่ยเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าไปในสภาซึ่งตอนนี้กฎหมายก็เข้าแล้วช่วงนั้นเขาก็มาเข้าไปทุกพักค่ะพอมาที่พักเขาก็ประสานงานมาเพราะว่าดิฉันเคยเป็นตัวแทนพักเนี่ยไปประชุมร่วมกับพวกเขากับอาจารย์
โคทมอะไรเนี่ยค่ะเป็นพวกแอมเนสตี้เขาก็มาแล้วก็พรรคก็มอบหมายให้คุณนฤทธิ์สำนุรักษ์ไปรับแล้วดิฉันก็เป็นหน้าม้าหน้าหนึ่งไปร่วมกับเขาด้วยอันนี้คนนี้ใช่ไหมครับที่ถือไมค์อันนี้ป่ะใช่ค่ะอันนี้คุณนฤทธิ์สำนุรักษ์เป็นประธานเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยอะค่ะก็ให้ไปรับดิฉันไม่มีตำแหน่งอะไรก็เป็นตำแหน่งหน้าม้านะคะก็ไปรับแล้วเขาก็เรียกร้องนี่แหละขอให้เราสนับสนุนตอนนั้นเนี่ยกฎหมายนิรโทษกรรมยังไม่เข้าสภากำลังจะเข้าขอให้เราสนับสนุนซึ่งเราบอกเราสนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุยกันบ้างในรายละเอียดเขาก็เสนอว่าขอให้เราเนี่ยเห็นด้วยกับการนิรโทษทุกอย่างทุกคดีนะคะซึ่งเดี๋ยวก็ชี้แจงเขานะคุณนฤทธิ์เนี่ยก็ได้พูดไปว่าถ้ามันไม่ใช่คดีประเภทอาชญากรรมประเภทอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวก็บอกเขาว่าก็ต้องระวังเพราะว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยทำกฎหมายนิรโทษกรรมดิฉันเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์แล้วมันก็เกิดนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราคงต้องฟังกันแล้วก็คงต้องหารือร่วมกันแล้วก็บอกว่ามันต้องสมเหตุสมผลด้วยที่จะนิรโทษกรรมอย่างสมัยนั้นสุดซอยแม้กระทั่งคนเขาชุมนุมกันอยู่ที่หนึ่งอยู่แถวถนนราชดำเนินแต่ก็มีคนไปยิงวัดพระแก้วอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยไม่เรียกไม่นิรโทษกรรมอะไรเงี้ยนะคะก็คุยกันบ้างเล็กน้อยแล้วเรื่องของมาตรา102จะถือว่านิรโทษกรรมมาตรา112ด้วยไหมครับคิดว่าพักคงไม่แล้วถ้าถามความเห็นดิฉันเองเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายมันกำหนดเป็นกฎหมายห้ามอยู่แล้วเหมือนกับบอกว่าไม่ให้ดูหมิ่นเหยียดหยามเราเองเช่นเคยสมัยที่เป็นส.ส.อยู่เนี่ยก็มีส.ส.บางคนของพรรคอื่นบางคนนะคะถือว่าเคยเป็นสหายเหมือนกันก็มาคุยเขาก็บอกดิฉันว่าจะไปอะไรนักหนากับกฎหมายหมิ่นประมาทอย่างนี้112เด็กก็บอกว่าก็อย่าไปทำผิดสิถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่ดิฉันเนี่ยดิฉันก็เอาเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นก็จะเอาเรื่องบ้างคุณก็อย่าไปด่ารู้ว่ากฎหมายห้ามคุณไปทำไมอ่ะถ้าไม่งั้นก็ต้องแก้กฎหมายถ้าอยากจะทำซึ่งมันก็แก้ไม่ได้หรอกคือถ้ากฎหมายห้ามก็อย่าไปทำมันก็สมเหตุสมผลเนี่ยก็ดิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าคดีที่พูดตรงๆคือทางด้านของเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่กำลังติดคุกหรือว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินคดีแล้วก็พรรคเพื่อไทยขอประทานโทษพรรคก้าวไกลพยายามที่จะให้น้องๆหรือคนที่ติดคุกจากคดีเหล่านี้ออกมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คือไม่เห็นด้วยอย่างนี้ถูกไหมครับอย่าไปถามพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการถามดิฉันไม่เห็นด้วยถามไม่ใช่เลยไม่เห็นด้วยถามว่าคุณทำจริงไหมคุณทำผิดไหมคุณทำจริงไหมถ้าทำจริงทำไมคุณต้องทำอยู่ๆก็อยากทำเหรอถ้าจะว่าไปแล้วนะคะรุ่นดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่14ตุลามาถึง6ตุลาเราก็ผ่านไอ้บรรยากาศแบบนี้มาเยอะแต่เราก็ไม่ไปละเมิดแบบนั้นนะอย่างนี้พูดถึงเลยนะคะวันที่ไปประชุมอยู่กับแอมเนสตี้เนี่ยยังก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีแล้วยังพูดเลยว่าไอ้วันที่ตะวันหรืออะไรนะที่เข้าไปตามรถกระบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพที่เป็นเรื่องใหญ่อ่ะเด้งบอกว่าถ้าดิฉันอยู่ในรถคันนั้นเด้งจอดรถลงมาจัดการเลยลงมาด่าเลยมีเรื่องแน่นอนมันเจตนามันเห็นใช่ว่าคุณคุกคามไงเพราะว่าเขาขับรถนั่งรถไปแล้วคุณไปขับรถตามจี้เขาทำไมคุณบอกว่าคุณรีบถ้าคุณรีบนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยว่างหมดเลยทำไมคุณไม่แซงซ้ายขึ้นไปถ้าคุณรีบจะไปแล้วบอกเลยถ้าเป็นดิฉันอยู่ในรถคันนั้นเนี่ยมีเรื่องละดิฉันไม่ยอมเหมือนกัน
ถือว่าละเมิดดิฉันด้วยนี่คือตัวดิฉันแล้วถ้ากระบวนนั้นเป็นกระบวนพระเทพทำทำไมทำเพื่อท้าทายเหรอไม่ต้องไปท้าทายถ้ากระบวนนั้นขวางคุณจริงแล้วคุณรีบคุณจะชนคุณก็ชนไปเลยคุณจะบีบแต่ไล่คุณก็ไล่เพราะคุณรีบแล้วคุณไม่มีทางอื่นไปแล้วคุณต้องไปให้ได้ไม่ไปจะเป็นจะตายมันต้องอธิบายได้ไม่ใช่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ข้างหน้าอยากจะทำแล้วก็ท้าทายเฉยๆเนี่ยว่านี่มันหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องใช้เหตุใช้ผลไม่อย่างนั้นมันอยู่ยากครับแล้ววันนั้นได้มีการวิวาทกันไหมหรือแม่หรือว่าเขามายื่นหนังสือเราก็รับไม่ค่ะเขาก็มายื่นหนังสือเขาก็มีมารยาทเขาก็มีกติกาเขาก็มาเสนอเราแล้วเราก็คุยกับเขาแค่นั้นนะคะแล้วเขาก็ไปพักอื่นโอ้ทำไมอย่างนั้นอาจจะมีข่าวคุณอาจจะได้ทำข่าววันนั้นแล้วก็ได้ช่วงนี้สสประชาธิปัตย์ทำอะไรกันบ้างครับหมายถึงว่าอย่างโอเคคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการพักเนี่ยไม่ต้องเข้าพักเลยใช่ไหมครับหรือว่าทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรก็ได้ก็ยังใช้สถานที่พักได้อยู่เป็นยังไงแล้วแต่ใครจะทำอะไรสสนี่เป็นอิสระมากนะคะแล้วช่วงนี้ปิดสมัยประชุมถ้าคนที่เป็นสสก็ลงพื้นที่อะค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นสสเขตไงเขาก็ลงพื้นที่กันดังนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอแต่ถ้าถามว่าทำกิจกรรมอะไรดิฉันก็เสนอที่พักว่าพักควรจะมีกิจกรรมทุกเดือนตอนเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาเราก็จะพูดคุยกันเนื่องในโอกาสถือว่าเป็นวันสตรีสากลเราก็เชิญเพื่อนๆ 2-3 องค์กรมานั่งคุยกันพูดถึงเรื่องประเด็นปัญหาผู้หญิงประเดือนนี้เดือนพฤษภาก็หาเหตุเฉยๆค่ะอยากจะทำกิจกรรมถือว่าเป็นเดือนวันกรรมกรสากลหลายคนหาว่าดิฉันเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นะคะก็บอกว่าต้องเป็นวันแรงงานแห่งชาติก็เลยบอกมีทั้ง2อย่างกรรมกรสากลกับแรงงานแห่งชาติก็อยากจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งปกติดิฉันเนี่ยไปเดินกับกรรมกรทุกปีแล้วก็อยากจะทำในนามพรรคเราก็เลยจัดอยู่ที่พักเนี่ยค่ะว่าเราน่าจะพูดคุยกันเรื่องปัญหาเรื่องกรรมกรแล้วเราก็ทำเรื่องไรเดอร์เราก็เชิญตัวแทนของสหภาพแรงงานไรเดอร์เขาไม่ตั้งเป็นสหภาพนะคะมาคุยแล้วก็ประธานสมาพันธ์แรงงานไทยสมานฉันท์แรงงานไทยคือคุณสาวิตแก้วหวานแล้วก็รองประธานซึ่งเป็นผู้หญิงคุณอภันตรีมาแล้วก็เขาเคยคุยกันแล้วกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยดร.พิสิทธิ์ลิอาธรรมเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยจัดพูดคุยแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วทางนั้นก็เชิญนายจ้างไปคุยกันนะคะคุณสุภัตรานาคผิวก็เขาก็จัดแล้วเราก็เชิญพวกนี้มาคุยที่พรรคแล้วก็เชิญไรเดอร์มาแล้วก็มีไรเดอร์มาสัก 10-20 คนก็มาจัดที่ลานพระแม่ธรณีเนี่ยค่ะแล้วก็จัดแล้วก็พูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาถึงทางออกอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ก็หาดูว่าเอ๊ะมันเป็นวันสำคัญอะไรก็มีเป็นวันสำคัญเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกเราก็จะคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เสนอให้คุยเรื่องชนเผ่าเข้าไปด้วยนะคะแล้วมันก็มีกฎหมายชนเผ่าเข้าสภาด้วยเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันก็คงสักอีก2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วพอเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงกิจกรรมศาสนาหน่อยพอเดือนสิงหาเป็นวันแม่แล้วก็เสนอว่าให้คุยกันเรื่องผู้หญิงและเด็กแม่และเด็กสิงหาแล้วเดือนอะไรอีกแล้วก็เดือนกันยานะคะเดือนกันยาจำไม่ได้แล้วว่าจะคุยกันเรื่องอะไรพอเดือนพฤศจิกาก็จะพูดกันเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความรุนแรงในสังคมอย่างเงี้ยค่ะพอเดือนธันวาเนี่ยเป็นวันสิทธิมนุษยชนวันที่10ธันวาเราก็จะคุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำกิจกรรมแล้วก็ประกาศเชิญชวนใครผ่านมาก็แวะเข้ามาพูดคุยกันให้มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เดี๋ยวจะใ
ถ้าเราจัดอะไรแล้วก็ถ้าเราได้บันทึกภาพบันทึกเสียงแล้วจะส่งไปให้คุณคุณออกให้ด้วยนะยินดีครับยินดีส่งมาได้เลยนะครับโอเคแล้วผู้ยังเป็นกรรมการกองทุนผมจำอะไรไม่ได้ยังเป็นอยู่ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครบวาระแล้วค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็เป็นพรรคเพื่อไทยก็ไปเป็นแล้วได้แล้วยังเราเป็นคณะกรรมการอะไรบ้างไหมครับผมปีนี้ยังไม่ได้เป็นเลยค่ะเขายังไม่ให้เป็นยังไม่ให้เป็นโอเคอ่ะมองเห็นบ้านการเมืองอย่างไรมองกว้างๆนะครับไข่ทะลุโอ้โหแบบทะลุจริงๆแต่ว่าเขาทางบ้านของเพื่อไทยก็เคลมได้เหมือนกันเช่นราคายางดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแปลว่าจากเมื่อก่อนประชาธิปัตย์อาจจะเพียงพร้ำในเรื่องของราคายางด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องของไข่นี่ต้องยอมรับเลยว่าแพงมากตอนนี้เรื่องของปากท้องราคาพืชราคาหรือว่าค่าแรงแซงหรือว่าอยู่ห่างจากค่าของชีพกันเลยแหละครับผมอยากจะพูดอะไรเรื่องนี้ไหมครับเรื่องไข่แพงเนี่ยน่ากลัวนะดิฉันเพิ่งได้ยินเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์ที่ได้ยินข่าวว่าเขาขอขึ้นค่าไข่อีก5 สตางค์เป็นฟองละ5 บาทไข่ไก่แล้วตกกระจายเลยเพราะที่ฉันกินไข่ฟรีมีสปอนเซอร์มีคนให้2 อาทิตย์แผงต่อแผงหนึ่งนะคะก็เลยไม่ทราบว่าเท่าไหร่เพิ่งทราบว่าฟองละ5 บาทก็อาจจะได้เลิกกินถ้าไม่มีคนให้ถ้าต้องซื้ออาจจะต้องเลิกกินโอ้แพงมากจริงๆเลยมีน้องก็ถ้าใครคิดอะไรอย่างไรเสนอไหมครับรัฐบาลอาจจะฟังแล้วก็เอาไปใช้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องของความสนใจในการแก้ปัญหาเกษตรอาจจะน้อยไปหรือเปล่าเราก็คงดิฉันไม่วิจารณ์นะคะไม่วิจารณ์หรอกว่าเขาสนใจเรื่องเกษตรน้อยไปหน่อยเขาอาจจะสนใจกำลังทำยังไงเอาขายข้าว10 ปีให้ได้ไงข้าว10 ปีให้กินได้แล้วก็ขายได้ซึ่งที่จริงเนี่ยมันเป็นความคิดที่แย่มากนะที่จริงมันผ่านไป10 ปีใครๆก็รู้ว่าข้าวนี้มันกินไม่ได้แล้วไม่ต้องไปพยายามต้องพยายามทำอย่างอื่นคิดเอาไปทำอย่างอื่นมีคนเสนอเหมือนกันอะว่าเอาไปทำแอลกอฮอล์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่าก็ได้เอาเป็นข้าวไปกินเนี่ยมัวแต่คิดเนี่ยน้องอ้วนพี่นี่แหละภูมิธรรมเนี่ยคิดทำไมโอ้อ้วนถ้าอ้วนถามพี่นะพี่จะบอกเลยว่าอย่าทำเพราะพี่ก็ลุกมาจากองค์การคลังสินค้าเหมือนกันเป็นอนุคลังสินค้าอยู่ที่นั่นก็ไม่เคยพูดเรื่องที่จะขายข้าวไอ้10 ปีนี่เลยนะคะเขาคุยกันเรื่องอื่นเรื่องกดดังข้าวเขาก็พูดกันอยู่แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องจะขายข้าว10 ปียังไงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นพี่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเห็นใจมากเลยไปกินข้าวพยายามกินข้าวแล้วก็หลอกคนนะว่าคุณกินข้าวแล้วคุณก็ตักกินแต่กลับนี่ใครๆก็พูดกันเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงถ้าทำยังไงออกนโยบายมาเราก็พอรู้เรื่องยางราคาแพงมันก็แพงได้ทุกยุคนั่นแหละมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศด้วยมันอยู่ที่การผลิตด้วยมันอยู่ที่ตลาดด้วยมันเคลมยากสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยก็เคยขึ้นถึง100แล้วคนก็อุ้ยชาวสวนยางเนี่ยก็ซื้อปิกอัพขับกันเป็นแถวพอราคายางตกเราก็ต้องขายรถเป็นแถวอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันพูดยากนะคะเพียงแต่ว่าไม่เป็นไรถึงเวลาที่คุณอยู่คุณก็เคลมเอาว่าเป็นผลงานแต่ถ้าเวลามันตกก็อย่าลืมเคลมเอาด้วยว่ามันตกในยุคผมนี่แหละหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็ไปวิจารณ์หรอกไปวิจารณ์ได้ยังไงเราไม่ใช่ผู้บริหารเดี๋ยวก็จะหาว่าเราหาเรื่องเขาสุดท้ายสุดแล้วถ้าสมมติว่ามันรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมีอันต้องสลับสับไพ่กันใหม่แล้วประชาธิปัตย์
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่เขาเลือกจะเข้าไหมครับอ๋อเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าเกิดมาถามเราเดี๋ยวก็บอกอยากเข้าไปเลยมันไม่รอดหรอกไม่รอดจะเข้าไปทำไมครับแต่ว่าถ้าเขาโหวตกันนะคะถ้าเขาโหวตกันมันก็จะมีกรรมการบริหารกับส.ส.ได้ระโหวตเดี๋ยวไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเป็นประเภทพูดแวบๆอยู่ข้างนอกอย่างนี้แหละแต่ถ้าเขาโหวตกันว่าเข้าก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราครับผมอ้าวแล้วครับชัดเจนนะครับแต่ว่าพี่ปูก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งรากในประชาธิปัตย์เหมือนกันอยู่มานานยาวนานมากแล้วทำให้เวลานึกถึงทีไรจะถามใครดีหัวใจของประชาธิปัตย์หนึ่งในนั้นถามพี่ปูก่อนเสมอเลยขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับพี่ปูขอบคุณมากขอบคุณค่ะตามได้เสมอเหมือนกันค่ะนี่คือการจบการสัมภาษณ์สองตอนบริบูรณ์แล้วนะครับตอนที่หนึ่งคราวที่แล้วแล้วก็มาวันนี้เช่นกันนะครับวันนี้ผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์และพี่ปุ๊คุณรัชดาพรแก้วสนิทอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูในโทรทัศน์อยู่สนใจตามากินดูก่อนทานเองบ้างแอบชิมดูไปหาหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานถึงก็มาทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็104 103